ตอนนี้พูดคุยกันแทบทุกวงการ <S <S ว่าการเมืองหลังจากนี้ไปครับจะอยู่ในมือค่ายสีน้ำเงินคือค่ายสีน้ำเงินกำลังแผ่นจาจัดอย่างยิ่งยวดและ <Likewise. S 2> เป็นที่หวาดวิตกค่ายสีน้ำเงินกวักมือโบอกสํำหลักสีส้มใครที่ต้องการแฮปปี้ฮาในช่วงสุดท้าย <S 1> <S 1> <S คำอ่อนอีการพูดคุยจับมือกันเพื่อกระทำบางประการในบริบททางการเมือง เศรษฐาเก้าอี้ร่วงเมื่อไรมีโอกาสชันทีถ้าเป็นแบบนี้ดุลอำนาจจะเปลี่ยนจากสามปอเปลี่ยนจากรายพางเปลี่ยนจากบ้านป่ามาอยู่ที่สายน้ำเงินครับ,รบตอนนี้พูดคุยกันแทบทุกวงการว่าการเมืองหลังจากนี้ไปครับจะอยู่ในมือค่ายสีน้ำเงินรือค่ายสีน้ำเงินกำลังแผ่นาาจักอย่างยิ่งยวดและ เป็นที่หวาดวิตกของคนทั่วไปนะว่ากําลังจะยึดประเทศหรือเปล่าใช่ใค่ายสีน้ําเงินนี้เขาบอกว่าหลังๆแปลงกายเป็นสีเหลืองด้วยนะอ่าสีเหลืองอ่ะคือแรงยึดเหนี่ยว<อ>ที่จะอบอกบอกเชิงสัญ,ญลักษณ์บางประการคือ่ายสีน้ําเงินกาลังบอกตัวเองว่าเขาว่าเป็นตัวแทนอนุรักษนิยมใช่สถานการณ์ของฝั่งอนุรักษนิยมในสถานการณ์ปัจจุบันในบริบททางการเมืองไม่มีพักหนึ่งพักใด ที่เป็นแกนอีกเลยตอนนี้พลังประชารัฐถดถอยรวมไทยสร้างชาติยังหาหัวหาหางไม่เจอประชาธิปัตย์ก็แปวเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของสายสีน้ําเงินครับตอนนี้สิ่งที่สไ้าน้ําเงินกําลังทําคือหนึ่งขยายนาจักรต่อกับสสดูดพลังพลังดูดยังมีอยู่นะเพราะความหวังเรื่องการยุบพักก้าไก่มันจะแตกกระสานสั้นเซนและทําให้ สีน้ำเงินกวากมือเรียกเข้าค่ายกวากมือโบกยกมือ,อเรียกบทเรียนของการเมืองปี2562ที่อนาคตใหม่ถูกยุบเข้าค่ายสีน้ำเงินมากที่สุดตอนนี้ค่ายสีน้ำเงินกวักมือโบกสํำหรับสีส้มใครที่ต้องการแฮปปี้ฮาในช่วงสุดท้ายคำอ่อนพลสและก็การดูดนี้เนี่ยนอกจากตึงตาเรื่องจะเป็นตัวแทนแล้วหวังกระชนนายกด้วยใช่ไหมโอ้ยเรื่องหวังขึ้นนายกะนะพี่วี พี่ช้างดูนะครับหวังขึ้นนายกเนี่ยไม่ใช่คิดนะกระทํายิ้มและรอโอกาสครับและก็บอกว่านอกจากรอรอให้เศษฐาทวีสินตกสวรรค์ะนะแล้วเนี่ยยังมุดเข้าบ้านป่าด้วยไหมมุดมีการพูดคุยจับมือกันเพื่อกระทําบางประการในบริบททางการเมืองเศษฐาเก้าอี้ร่วงเมื่อไรครับมีโอกาสทันทีแล้วก็ไปตอนนี้เนี่ย แผนในการยึดสวเสียงข้างมากตอนนี้สวเสียงข้างมากจากการเลือกรับเลือกตั้งมาแล้วได้รับการเลือกมาร้อยสี่สิคนแต่ไม่พอมีส่วนที่เป็นอิสระตอนนี้ดึงเข้ามาดูดเข้ามาอยู่ในการดูแลของค่ายสีน้ําเงินครับร40ไม่ไม่พอจะอีกย0สโอ้โหถ้าได้สักย0สิบนะสบายแฮร์เลยตอนนี้คุมหมดเลยคุมประเทศละนะทีนี้ การยึดสวมันไปยึดองค์กรอิสระด้วยนะเพราะสวเนี่ยจะเป็นคนสรรหาองค์กรอิสระจะเป็นคนอนุมัติหรือไมอนุมัติถูกต้องครับเป็นคนผูย้ยง,ง่ายคือพิจารณาเลือกตัวแทนที่ถูกคัดเลือกไปในองค์กรอิสระเอาโฟกัสร้อนเลยนะ,อ,ะอย่างน้อยเอาองค์กรอิสระที่เป็นปปชที่เป็นกับดักที่สุดีองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาตีแผ่กันสบายเลยเรามาตีแผ่กันและ จะเป็นคนคุมหัวใจในการแก้รัฐธรรมนูลเพราะสุดท้ายเนี่ยจะมีเสียงสอสอมากเท่าไหร่เนี่ยมันถูกล็อกด้วยรัฐนูลฉบับมีชัยรืชิพันว่าต้องมีสอสอสวนี่นะอย่างน้อยหนึ่งในสามเพราะฉะนั้นการที่การที่จะดึงสัพพะกำลังมาอยู่ในมือโดยอาศัยสวเป็นฐานเนี่ยสำคัญมากครับถูกต้องเพราะว่าสมมุติว่าเขาได้สสวเนี่ยอยู่ในมือ140แล้วเนี่ย ใครคิดจะแก้รับนูลในประเด็นที่เขาไม่สองการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะจะต้องใช้เสียงสวไม่น้อยกว่า67สิดคนเราในสามท็อปบูตกดปุ่มแล้วนะตอนนี้สายสีน้ําเงินจะกดถูกต้องนะครับและก็บอกว่าก็ไปจับมือกับบ้านป่านะบ้านป่ากับบุรีรัมจับมือกันจีบพี่ช้างเคยรมนายกถ้าหากคุณเศรษฐาทวีสินตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค a n d เด a ที่เหลือเนี่ยแหมไปดูสิ นี่คุณดูนะเพื่อไทยก็จะเหลือแพรทองทานจาใช้ยเกษมภูมิใจไทยเหลือคนเดียวครับคุณอนุทินชาญวีรกุลพลังประชารัฐลุงป้อมตอนนี้ลุงป้อมถ้าสองคนนี้จับมือกันล่ะโอ้โหคราวนี้เป็นเรื่องครับครับอย่าลืมนะภูมิใจไทยไม่ได้ผูกมิตรแค่บ้านป่านะอืสายสีส้มเขาก็ผูกมิดนะก็ควักมือไจะดูดเลยส่วนคนนู้น่ะถ้าสองคนนี้จับมือ หมดสิทธิ์ครับนะคุณพินปรพันคนนี้นะผ่านคนนี้จะได้ก่อนนะต้องบอกว่าตอนนี้โฟกัสน่าสนใจว่าค่ายสีน้ำเงินจะยึดประเทศและกำหนดเกมการเมืองเขาพูดคุยกันแทบทุกอนูครับในคอการเมืองในภาคธุรกิจว่าพลังของสายสีน้ำเงินนั้น เข้มแข็งยิ่งนะเขาขยายอํานาจอะไรบ้างพี่โอ้เนี่ยที่ผ่านมาก็เจ็บปวดกับการที่คนในบ้านเนี่ยโดนสอยไปลนนาวจากพฤติกรรมอันมิชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนมินีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอสอโดนแขวนโดนใบแดงใบดําเนี่ยนะใช่ไม่ว่าเป็นเรื่องกรรมการบริหารพักที่ถูกสารชี้มูลไปแล้วก่อนหน้านี้และก็เรื่องที่ไปถือสุสมอีกถือครองที่ดินสพกระดออนะครับ ตอนนี้มีการวางคนของสายสีน้ําเงินคุมสภาสูงเพื่อ,อโหวตเลือกองค์กรอิสระที่สามารถคอนโทรลได้เอาแน่นอนเพราะว่าถ้าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับตัวเองคนโทรลได้เนี่ยสิ่งที่คนสําคัญของตัวเองกําลังถูกร้องเรียนต่อปปชซึ่งเป็นองค์กรอิสระถูกตัดสินต่อสารรัฐมนูลม,มันแก้ได้ไหม อย่าคิดว่าความเป็นองค์กรอิสระสั่งไม่ได้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันพี่โอปัจจุบันองค์กรอิสระมันไม่ใช่องค์กรอิสระที่แท้จริงผมไม่เคยเชื่อแต่มันเป็นอำนาจที่สี่ใช่เป็นอำนาจที่สี่ที่คะคานในบางเรื่องบางประการครับต่อไปเขาจะทำอะไรครับเป้าหมายสำคัญคือวางคนในสายสีน้ำเงินยึดองค์กรอิสระที่เราพูดเนี่ยแหละบอกเียครับเพื่อการันตีความปลอดภัยของคนในค่ายตอนนี้คนที่อยู่ในค่ายสบายใจสิ แน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องวิ่งเข้าหาตัวผู้มีอำนาจอีกต่อไปโมเดลนี้นี่นะโมเดลนี้ที่ทําไมเขาต้องไปยึดองค์กรอิสระโมเดลนี้ถูกจําลองมาจากรัฐบาลคอสชที่ตอนนั้นคนบ้านป่ายึดองค์กรอิสระสามปอนะสามปอพลังสูงแต่ว่าคนป่าลอยต่อเนี่ยเข้มแข็งมากในองค์กรอิสระไม่ว่าปปชไม่ว่ากสทชอะไรอีกดีแปลกๆยังหลุดอ่ะ เพราะนั้นบ้านสายสีดําเงินเนี่ยเหมือนกันเกมตอนนี้จึงมุ่งไปสู่การยึดสภาสูงที่กําลังเป็นสภาเตี้ยที่ผมบอกนี่ยคือยึดอะไรสร้างฐานแกนนําแต่ละจังหวัดกลุ่มบ้านใหม่บ้านใหญ่55จังหวัดเลือกกําลังคนวางบุคคลเพื่อไปทําบล็อกโหวตมีการจัดอบรมเทคนิคการได้มาซึ่งคะแนนอครับมีการแยกบุคลากรระหว่างโหวตเตอร์กับผู้ชิงสวในรอบที่ผ่านมาาทําสําเร็จครับคือเขาจะ บอกเลยว่าคนนี้จะเป็นสอวคนนี้เป็นแค่วตเตอร์พี่ช้างในกลยุทธ์ของเขารอบอนี้นะ,ะเขาทํางานกันแยบยนต์ทั้งเลกูเลเตอร์มาอ,อธิบายซิว่าคืออะไรเพ,พราะฉะนั้นพลิกผันจากสอว2อ0คนที่คอสช,อชอแต่งตั้งเราเรียกว่าสอวลายพางเนี่ยสองคนกลายเป็นสอวสีน้ําเงินเห็นไหมสิ่งที่เราเคยเรียกร้องและไม่ต้องการสอวลายพางอํานาจ ปากกระบอกปลายปืนที่คัดเลือกมาตอนนี้ต้องมาผวากับบ้านใหญ่ค่ายน้ําเงินที่คุมสภาสูงอย่างที่เราบอกนะครับ <c oughs> กลายเป็นเรากําลังหนีเสือปะจระเข้ทำไมเป็นแบบนั้นครับเพราะสัดส่วนสอวอร,รอบนี้ถ้ารับรองขึ้นมาเมื่อไหร่สัดส่วนการคุมสอวอจะเป็นแบบนี้ครับสายสีน้ําเงิน70%็ดสรซตร้อยสีคนคกวักมือโบกพี่ช้างบอกว่าอีกเท่าไหร่นะอีกยี่สบคนยี่สิคน ปลาไปร้อยหนตอนนี้อื่นๆเนี่ยคือคือพี่โอดูสัดส่วนเนี่ยเขาเขาไม่มีสิทธิ์กัดกักบูบกสายกลุ่มทุนสายเขียวสายบ้านป่าสายแดงสายส้มเนะเขาจะไปกวาดมือใน27เคนนี้ให้มาพี่ช้างและเผื่อไว้อีกพี่โอทั้งยี่สิบคนเขาเผื่อสำรองคนต้นๆสำรองกลุ่มละห้าคนเพราะฉะนั้นกลุ่มละห้าคนตอนนี้รอเหมือนกันกวาดมือห้าคน มาอยู่ในค่ายครับเพราะโอกาสที่ทั้งหมด200คนจะถูกสอยในสัดส่วน20-30คนมีสูงครับะะแปลว่าสำรองในร้อยคนจะถูกเลื่อนขึ้นมาถูกต้องะะและตอนนี้ค่ายคูประตูหอลบนี้ประธานโทษพักสาหารสมบูรณ์ไม่รู้ละแต่ตอนนี้ที่เห็นผลของการโหวตเนี่ยะะสวกลุ่มบุรีรัมย์14คนเห็นภาพไหมครับ ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดสมัครผ่านรอบแรก36คนผ่านรอบสุดท้าย14คนครับเป็นสวเป็นหนึ่งใน200อ่ะเป็นหนึ่งใน200นะสำรองไม่รู้เท่าไหร่การเลือกตั้งสอสครับบุรีรัมย์10เขตอ่า10คน10คนแต่ได้สวเท่าไหร่14กทมเนี่ยปรากฏว่าได้สวแค่9คนใช่นี่คือพื้นที่ เรามาดูพื้นที่นี้แล้วกันเพื่อที่จะบอกว่าศักยภาพสวเป็นเช่นไรและการคอนโทรลพื้นที่มีเท่าไหร่บุรีรัมย์สมัคร38ครับสอสอภูมิใจไทยในเขตพื้นที่สิบจำนวนเขต10พระนครเสียุธยาสมัคร38สสอสอเนี่ยสามคนภูมิใจไทยในสามในห้าในหอ่าสตูลสมัคร38 2 สองคนเข้าสองคนเลยเลยอ่าเลยเอาเลยสาคนได้หนึ่งในสได้หนึ่งใน4อ่าคุณดูนะอ่างทองกวาดหมดโอ้โหอำนาจเจริญกวาดหมดนี่ที่ผมสนใจตัวเนี้ยสุรินเนี่ยสุรินพี่ช้างครับจำนวน8เขตเขาคว้ามาเท่าไหร่5เขตกระบวนการจัดการสุดยอดครับเพราะฉะนั้นความสุดยอดเนี่ยมันพี่พีโอกำลังอธิบาย การจัดการคะแนนสสได้สุดยอดการจัดการคะแนนสวเลยหมู่มากใช่พักพยายามบ่งบอกว่าไม่เกี่ยวหัวหน้าพักนะคุณอนุทินบอกว่าไม่เกี่ยวกับสวสายสีเรื่องไม่โยงไม่ได้เลยสวกับภูมิใจไทยเราไปฟังเสียงคุณอนุทินชาญวีรกุลครับไม่เกี่ยวข้อภูมิใจไทยไม่เกี่ยวได้เ แถลงการมีรูปประกาศไม่ใ่แถลงการประกาศที่ออกไปเตือนสมาชิกทุกคนสอครั้งเป็นไปตามนั้นทุกอย่างนะครับองอันนี้ผมยุ่งเกี่ยวคือไปไปชมเขาว่าทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามอะไรนะไทม์ไลน์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องของการร้องเรียนใดๆสิ่งที่คุณอนุทินพูดอืม ถูกหลักตามข้อกฎหมายแน่นอนใครจะไปยอมรับไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ครับพี่โอถ้าไปยอมรับเนี่ยนะโมฆะหมดเลยนี่แต่นะช่างแต่ช้าแต่เลยนะไม่ต้องบอกคนสวที่รับการเลือกตั้งผมถามเขาว่าค่ายไหนเ็าบอกค่ายน้าเงินตอนนี้กินรวบแล้วและตอนนี้นะพี่โอไม่ใช่แค่กินรวบธรรมดาวางแผนการทํางานของสวแล้วสายเนี่ยประกาศรับรองเมื่อไหร่ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันจันทร์ที่แป มีการประเมินไม่วันจันร์ทก็วันอังคารกอทจะรับรองก่อนและตามสอยทีหลัเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงตีเข้มแล้วเตีวเข้มแล้วคนที่พี่โอมาเฉลยว่าคนที่จะเป็นประธานสวคนที่จะมีบทบาทในสวคนนั้นสื่อต้องไปถามเตรียมเตรียมเตรียมเพื่อตอบกับสาธารณว่าตัวเองคิด ตอนนี้ตัวเองมีประสบการณ์อย่าโอ้งงเล่นเกม20คําถามแล้ว <c oughs> ถามอย่างนี้ตอบอยังไง <c oughs> ถามานี้ตอบอยังไง20คสาคถามนะท <c oughs> วิทีชิงด้วยอ,อและก็สวเนี่ยตอนนี้สายสีเงินบอกว่าเฮ้ยถ้าไปรายงานตัวในเดือนนี้ในช่วงเนี้ยใส่เสื้อเหลืองไปนะเวย้ยอแปลงล่างหน่อยรอบที่แล้วเราเห็นภาพภาพหนึ่งในสภาหลังจากคุณอนุทินได้รับโปรดเกล้า เหลืองพลึบเลยครับต่อมาที่อิมแพกเมืองทองทานีเราเห็นภาพภาพหนึ่งผู้ที่จะลงคะแนนเหลืองกันพลึบ,บเลยและคราวนี้ก็บอกว่าแต่งเหลืองไปนะเอ,อเพราะมันจะเลเปอร์เซนต์ความเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นตัวแทนนะตอนนี้อย่างที่พี่โอบอกนะมี140คนแล้วกำลังตกปลาอีก20 จะเรียกตกปลาด้่ยแหละมีความหมายเพื่อพลังอและถ้าทําได้นะพี่ชางครับสภาสูงจะเป็นสะพานน้าเงินครับครับทั้งประธานรองประธานหมดเหมาเกลี้ยงประธานคณะกรรมการทุกชุดเหมาเกลี้ยงเหมาเกลี้ยงนะฮะและก็มีการตอนนี้เคาะชื่อแล้วใช่ไหมว่าชื่อใครนะครับมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภาจับตาดูนะคุณมงคลเป็นอดีตผู้ว่าบุรีล์ครับ เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองครับรบและเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมติคอรมให้เป็นปลัดกระทรวงแต่มหาไทยไม่ได้เป็นแต่สุดท้ายมีอะไรรู้ไหมมีหนังสือทักท้วงไปก็เลยไม่เพียงเดียวก็เลยประกาศตนขอสละคือมีคดีในรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับคดีนี้คือคดี เช่าซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมาณ3 0 0พ4 0 0 0กว่าล้านนะเพื่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ตอนเป็นอธิบดีกรมการปกครองใช่แล้วกรมสอบสวนก็ดีพิเศษเนี่ยเห็นว่าโครงการเนี่ยไม่ชอบมาภากล่ต่อมาเมื่อไม่ชอบมาพากลปุ๊บปรากฏว่าคลเรมีมติไปแล้วครับก็ต้องระงับยับยั้งสุดท้ายลาออกคุณมงคลตัวประกาศไม่รับตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยสุดท้ายก็ไปสมัคร สว,สวบุรีลำใช่นะทีนี้พอเราทําไมเราพูดให้ความสําคัญกับเ,เ,เรื่องสวมากเพราะสวเนี่ยเป็นคนกําหนดหรือเป็นคนตั้งองค์กรอิสระใช่ทำไมถึงสวสองร้อคนชุดใหม่เนี่ยเช็คชื่อสวอสีน้ำเงินเนี่ยเข้าวินเกินครึ่งเป็นฐานอำนาจใหม่ให้กับบ้านใหญ่<น>บุรีลำพี่ช้างถ้าครับกันเป็นเอาเฉพาะกันม,มาที่การพอเฉพาะเรื่องเฉพาะราวนะ รัฐบาลก็เหนื่อยรัฐบาลเหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเนี่ยคือเวลามันมีลายแทงไงถ้าไปคุมองค์กรอิสระได้เหมือนสอไอองค์กรอิสระบ้านป่าคราวที่แล้วใน250คนเนี่ยนะใช่ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นทําไมเขาจะไม่เรียนแบบล่ะควบคุมง่ายต่อมาสวก่อนหน้านี้250คนในยุคคอสชสำแดงเดชแล้วครับอภิปราย โดยการไม่ลงมติก็ได้ขย่มรัฐบาลเลยผู้นําองค์กรอิทระหลายคนหรือหลายคนเนี่ยนะครับมันมีการถูกแฉมาแล้วว่าวิ่งบ้านป่าใช่ไหมใช่คราวนี้ไปวิ่งบุรีรัมได้ไหมไม่ต้องวิ่งบุรีรัมไปวิ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ได้คือบุรีรัมมาเองบุรีรัมมาเองนี่คือเรื่องที่บอกว่าประเทศกําลังจะอันตรายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจากอะไรนะ การถูกควบคุมโดยทหารอืและก็เป็นเปลี่ยนผ่านกายพันมาสู่บ้านใหญ่มาคุมถ้าเป็นแบบนี้ดุลอํานาจจะเปลี่ยนจากสามปอ,อมเปลี่ยนจากรายพางเปลี่ยนจากบ้านป่ามาอยู่ที่สายน้ําเงินครับสายน้ําเงินกํากลังยึดประเทศขณะที่สายสีส้มนะฮะยังไม่รู้อนาคต